ขณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีก็พิจารณารายชื่อคณะรัฐมนตรีทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเช่นกันแล้วก็เตรียมนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมตามกระบวนการพร้อมคำยืนยันว่าจะไม่มีการปฏิวัติเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีชี้แจงถึงเรื่องการออกสารนายกรัฐมนตรีในประเด็นปัญหาความขัดแย้งภายในพรรคพลังประชารัฐว่าไม่ได้สื่อความหมายถึงการทำปฏิวัติหากเกิดปัญหาความวุ่นวายทางการเมืองขึ้นอีกแต่ต้องการสื่อถึงผลของความขัดแย้งที่ทำให้ต้องมีการบังคับใช้กฎหมายมากยิ่งขึ้นจนผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเดือดร้อนไปด้วยดังนั้นจึงควรกลับมาสู่การแก้ไขปัญหาที่ถูกวิธีและร่วมปฏิรูปทุกด้านไปด้วยกันพร้อมยืนยันว่าการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีไม่ได้ล่าช้าเป็นไปตามกรอบที่กำหนดโดยรายชื่อทั้งหมดได้พิจารณาเรียบร้อยเหมาะสมแล้วนะคะอยู่ในขั้นตอนตรวจสอบคุณสมบัติและดำเนินตามกระบวนการสำหรับรายชื่อคณะรัฐมนตรีก็ขอให้รอประกาศอย่างเป็นทางการค่ะฟังประเด็นนี้จากท่านนายกรัฐมนตรีกันค่ะเมื่อมันเรียบร้อยแล้วผมก็สบายใจใช่ไหมนะมันก็ขั้นตอนต่างๆมันก็ไม่ได้ติดชะงักตรงไหนแล้วตอนนี้นะก็อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบใช่ไหมการตรวจสอบมันมีตรวจสอบทั้งทางเอกสารตรวจสอบกับหน่วยงานภายนอกแล้วท้ายสุดก็เมื่อตรวจสอบแล้วก็ต้องรับรองนะเขาให้เวลาในการแก้ปัญหาของตัวเองตามกฎหมายนะรัฐธรรมนูญใหม่ในเรื่องของการไม่ว่าจะเรื่องหุ้นเรื่องอะไรต่างก็ให้เวลาเขาดำเนินการนะแล้วเสร็จแล้วก็จะส่งถวายขึ้นไปนั่นแหละเพื่อทรงพระโปรดเกล้าแล้วก็ขอพระทานวันเวลาในการถวายสัตย์ปฏิญาณผมคิดว่าเนี่ยไม่กี่วันข้างหน้านี่เรียบร้อยแล้วส่วนเรื่องความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในพรรคพลังประชารัฐนะคะเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็มองว่าเป็นเรื่องธรรมดาของพรรคการเมืองใหม่ที่มีคนจากหลายกลุ่มซึ่งขณะนี้แก้ไขเรียบร้อยแล้วโดยได้แนะแนวทางให้วางกฎระเบียบภายในพรรคให้เรียบร้อยไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีกและยังไม่จำเป็นต้องเข้าไปนั่งเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐค่ะอยากจะบอกว่าเป็นเรื่องภายในนะซึ่งอันนี้รัฐบาลเองในหน้าที่ผมเป็นตัวเลือกเป็นผู้ที่เขาเสนอเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรีผมก็ให้แนวทางไปว่าควรจะต้องหากฎระเบียบอะไรต่างภายในพรรคให้มันเรียบร้อยนะว่าจะทำยังไงกันต่อไปเพื่อไม่เกิดปัญหาเช่นเดิมเกิดขึ้นอีกนะครับในอนาคตนะครับวันนี้ก็อยู่ระหว่างช่วงการเปลี่ยนผ่านไงธรรมดาอะไรที่เปลี่ยนแปลงบางทีมันก็มีปัญหานะวันนี้ก็เข้าใจตรงกันแล้วก็จบนะผมก็ลืมไปแล้วล่ะ